ไปต่อกันที่เรื่องของอากาศนะครับเพราะว่ามีตัวเลขของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกว่าประเทศไทยฮะโดยเฉพาะทางตอนบนนะฮะจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับประมาณสัก 60-70 70% ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครครับจะมีฝนตกนะครับบางแห่งประมาณ 80% ของพื้นที่ฮะซึ่งฝนที่ตกลงมาตอนนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่นะครับเจอน้ำท่วมขังอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เจอน้ำท่วมมา2รอบฮะรอบแรกเขาบอกว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนท่วมในพื้นที่อำเภอนครไทยมีนาข้าวเสียหายไป 12,000 ไร่มีเกษตรกรครับได้รับผลกระทบไป 1,752 รายมูลค่าความเสียหายทั้งหมดตอนนี้ประเมินเฉพาะรอบแรกนะครับ17ล้านบาทส่วนรอบที่2ครับ13กันยายนที่ผ่านมานะฮะก็จนถึงปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่ามีน้ำเหนือมาจากสุโขทัยไหลหลากผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วก็ทำให้นาข้าวถูกน้ำท่วมไปในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดครับมีเพียงแค่อำเภอวัดโบดนะฮะที่ยังไม่มีน้ำท่วมนะฮะโดยเกษตรกรนะครับได้รับผลกระทบแล้ว 5,700 รายครับมีพื้นที่เสียหายไป 60,000 ไร่คิดเป็นวงเงินความเสียหายก็อยู่ที่70ล้านบาทอำเภอที่หนักที่สุดก็คืออำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำนะครับที่น้ำท่วมหนัก2ครั้งเสียหายไปแล้วรวมๆกว่า 70,000 ไร่นะครับ